สงกรานเนี่ยปกติแล้วปัญหานอกจากเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องของเมาแล้วขับเรื่องของเหล้าแล้วนะครับอีกหนึ่งปัญหาใหญ่สงกรานก็คือการลวนลามนะครับ<ฆ>โดยเฉพาะสุภาพสตรีโดนกระทําทุกๆปีนะครับทางกรมกิจการส,สตรีและสถาบันครอบครัวและเครือข่ายนะครับก็ได้ร่วมกันรณรงค์สงกรานปลอดเหล้าปลอดภัยไม่ลวนลามนะครับแล้วก็มีการเปิดสายด่วน1-300รับแจ้งนะครับการล่วงละเมิดทางเพศในช่วงเทศกาลสงกรานปีนี้ครับ นายเลิศปัญญาบูรณบัณฑิตอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับได้ร่วมกับมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลและอีกหลายองค์กรน,นะครับก็ตอนนี้เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์สงกรานปลอดเล่าปลอดภัยไม่ดวนลามเนื่องจากคุณผู้ชมครับในแต่ละปีเนี่ยเกิดปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศนะครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยบ่อยครั้งมากนะครับในพื้นที่ที่ได้นําสงกรานแล้วก็บริเวณใกล้เคียง ที่สาคัญนะครับเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วนะครับผู้ถูกกระทําก็มักจะไม่รู้สิทธิของตนเองนะครับก็คือไม่ไปแจ้งความแล้วก็ไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทําให้ผู้กระทําความผิดเนี่ยไม่ได้รับโทษการรณรงค์นะครับในปีนี้จึงเป็นการสร้างการรับรู้แก่ผู้หญิงผู้ชายทั่วไปนะครับว่าการลุงละเมิดทางเพศเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่ควรมองว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับนอกจากนี้ทางภาคีครือข่ายก็ยังมีเรื่องที่กังวลน,นะครับกรณีที่มีการจัดงาน เป็นงานใหญ่นะครับมีนสงกรานหรือว่าสงกรานเล่นน้ํากลางคืนตามผับตามบาร์ตามร้านเล่าต่างๆนะครับแล้วก็ลานหน้าห้างสรรพสินค้าซึ่งจุดพวกนี้นะครับก็เสี่ยงต่อการล่วงละเมิดทางเพศมากขึ้นดังนั้นนะครับหากคุณผู้ชมนะครับพบเห็นการล่วงละเมิดทางเพศหรือว่าถูกล่วงละเมิดนะครับก็ขอให้แจ้งสายด่วน130 0ได้ครับ